สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของกาแฟครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Coffee Story by The Kobu Coffee นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับใน YouTube ก็ทำพวกเราเป็นกำลังใจขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างกับทุกท่านอีกครั้งนะครับนั่นก็คือการเล่าอะไรฟังเราพูดให้ยาวทำไมเนี่ยแต่ต้องขอบคุณนะรู้สึกว่าเราแบบได้กำลังใจแล้วฮึดขึ้นมาทำใหม่นะครับเราก็ต้องขอบคุณมากสำหรับใครที่ชอบไงก็เพียงแค่ท่านคอมเมนต์เนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกใจฟูขึ้นมานะครับรู้สึกดีว่ายังมีคนดูเราอยู่เนาะโอเคแน่นอนครับก็มีอะไรถามเราได้ตลอดคุยเราตลอดนะครับสำหรับวันนี้ตอบได้ไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเราเล่าไว้ฐานที่เข้าใจนะครับเราก็เชื่อว่าถ้าทุกท่านเป็นแฟนเราตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเนี่ยก็จะรู้ว่าบางอย่างที่เราพูดเนี่ยผิดเยอะเหมือนกันใช่มันก็ยังมีแบบมีข้อ warning asterisk อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเนาะไม่ได้จะแบบถูกเป๊ะอะไรขนาดนั้นก็อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามรีเสิร์ชมานะครับเช่นเดียวกันกับวันนี้ก็เป็นเรื่องหัวข้อที่ผมทั้งสนใจนะพูดไปพูดมามันอาจจะดูเป็นแบบเอ้ยมันก็แค่โปรเซสงานหลังบ้านนี่หว่าอะไรแต่จริงข้างในมันแฝงไปด้วยการ optimization หัวข้อวันนี้ก็คือเราจะจัดการกับร้านกาแฟยังไงในช่วง rush hour เนาะนะเราที่ว่าเดี๋ยวก่อนน่าจะพูดว่าร้านกาแฟจะจัดการใช่ไหมกับรัชอาวยังไงคือเราไม่จัดการอะไรเราไปสั่งกาแฟเราก็จะได้กาแฟคือที่มาที่ไปของไอ้เรื่องนี้ก็คือว่าแบบเหมือนกับคุณแบงก์ก็ส่งบทความอันหนึ่งมานะครับให้แชร์กันแบ่งมาให้ผมอ่านเนาะจากเว็บ perfectdailygrind.com นะครับเขาก็คุยเรื่องซึ่ง perfect daily grind จริงๆเขาก็เป็นเว็บเกี่ยวกับกาแฟอยู่แล้วเนาะก็มีทั้งเรื่องตัวกาแฟเองนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยหรือว่ารอบนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมร้านกาแฟเนาะคือเราทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าของร้านกาแฟนะเพราะว่าก็ได้แต่คุยแล้วก็จินตนาการภาพตามเท่านั้นเองแต่ว่าพอยต์ของไอ้ตรงนี้ก็คือว่าเรามีโอกาสที่จะได้มองจากคนว่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้วปกติเราไปเป็นแต่ลูกค้าใช่ไหมแบบเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวอะเราก็แบบอยากกินจะกินกาแฟเอากาแฟมานะอันนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าในโปรเซสสั่งบ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเนาะใช่แล้วครับก็งั้นเราก็ต้องมาเข้าใจคำว่า rush hour กันก่อนเนาะนิยามอย่างแรกก็คือช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยแหละผมว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจกันดีเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยและอยู่ในประเทศกรุงเทพคุณก็จะรู้จักช่วงเวลาเร่งด่วนแบบในสายเลือดเลยใช่ไหม ผมว่าคุณเจมประสบการณ์เยอะนะช่วงเวลาเร่งด่วนที่คุณเจอแน่นอนในจริงน่าจะก็เป็นประสบการณ์ร่วมเหมือนกันที่ทุกคนที่ทำงานในเมืองเจอแหละก็ใช่เห็นไหมมันไอภาพของอันนี้ก็คือทุกอย่างมันจะประเดประดังมาหาคุณพร้อมกันใช่ไหมทุกคนเข้างาน9โมงเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตื่นเช้าทุกคนจะต้องเดินทางในเวลาเดียวกันหมดใช่เพราะฉะนั้นในช่วงโมงเร่งด่วนของเราในชีวิตประจำวันก็กระทบไปกับร้านกาแฟร้านกาแฟเองก็มีปัญหาประมาณอย่างนี้เหมือนกันเนาะแต่ของร้านกาแฟอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาคนเข้างานนะอาจจะเป็นสมมติเช่นพักเที่ยงเนี่ยทุกคนน่าจะพอจินตนาการภาพออกคือพักเที่ยงแล้วคุณนึกถึงโรงอาหารนึกถึงร้านกาแฟก็อาจจะภาพประมาณนี้ก็คือไอในแอปก็สั่งไอเอาลูกค้าหน้าร้านมาต่อไอเอาไอโต๊ะนู้นมาคนเดียวแต่ว่าพี่บนตึกฝากสั่งอีก10แก้วโอ้โหมันยุ่งไปหมดมันทุกคนก็อยากจะได้เร็วไอหน้าร้านก็เรื่องนึงไอในแอปหลังบ้านอีกแล้วพี่ไรเดอร์มานั่งรออยู่ใครคิวจัดคิวอะไรมาก่อนมาหลังเนาะร้านกาแฟหรือธุรกิจแบบบริการต่างๆเนี่ยก็เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันเนาะใช่ครับคิดว่าเจอในทุกภาคส่วนนั่นแหละที่โดยเฉพาะร้านอาหารนะคนก็จะกินตอนเที่ยงอะไรเงี้ยนะกาแฟก็หลังเที่ยงไปนิดนึงก็คุณต้องเจออย่างนี้แล้วยิ่งสมมติร้านคุณไม่ได้ขายแค่กาแฟร้านคุณมีทั้งกาแฟและอาหารอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องนี้เราเมามันเลยล่ะใช่ไหมกาแฟก็อร่อยอาหารก็ขายดีคนก็ยิ่งเข้าแล้วคุณจะทำยังไงกับการจัดการเนาะมันก็ประเดประดังอย่างที่คุณเจมว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีเรียกว่าคำแนะนำหรือข้อแนะนำแล้วกันครับในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นซึ่งไอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยอย่าเรียกว่าปัญหาเลยครับ
เรียกว่าชีวิตประจำวันของร้านกาแฟดีกว่าใช่ไหมรัชอาวเนี่ยเจออยู่แล้วและยิ่งสมมติคุณเป็นร้านดังนะเรียกว่าเจอทุกวันเออคราวนี้มันก็เลยส่งผลกระทบเนาะเพราะร้านกาแฟจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยเครื่องจักรกับคนใช่ไหมใช่ครับและที่สำคัญคนที่ทำก็คือบาริสต้าเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะเห็นด้วยผมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ร้านกาแฟเนี่ยมันอร่อยและเสน่ห์ดึงดูดอะมันก็คือฝีมือบาริสต้านะเออเวลาผมไปร้านกาแฟถ้าบาริสต้าไม่ใช่คนนี้เนี่ยคุณก็สัมผัสกับรสชาติที่มันอาจจะเปลี่ยนไปจริงๆนะผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยแบบสังเกตหรือเปล่าว่าเฮ้ยผมอยากให้คนนี้ชงกาแฟให้จังอะไรเพราะก็จะมีรสมือมันเหมือนคนทำอาหารนะเออที่ต่างกันคราวนี้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเพื่อให้มาตรฐานหรือคุณภาพของทุกๆแก้วที่คุณดื่มเนี่ยมันเรียกว่าคงที่ reliability ก็คือสามารถแบบเออมันน่าเชื่อถือในทุกแก้วที่ออกมาคือรสชาติเดียวกันตลอดเนาะนี่ต้องแอบถามคุณเจมส์ด้วยอ่ะถ้าคุณเจมส์แบบเจ้าของร้านเนี่ยในชั่วโมงนึงมีคนสั่งกาแฟ350แก้วคุณเจมส์รู้สึกไงเจ้าของร้านแฮปปี้เลยครับขายดีเออนี่มันยิ่งกว่าแบบบุญหล่นทับจริงป่ะคิดดูเออขายดีของชอบอยู่แล้วเออคิดง่ายๆนะฮะ3เอา300แก้ว300แก้วแก้วละ60บาทชั่วโมงนึงคุณขายไปแล้ว 18,000เรียกได้ว่าแทบจะโคเวอร์พื้นที่เช่าเลยเนาะเอางี้ละพื้นที่เช่านี่คืออาจจะแล้วแต่ที่แต่แน่นอนชั่วโมงละ300แก้วปกติขายได้วันนึง300แก้วก็เต็มที่แล้วนะเก่งแล้วใช่ไหมแน่นอนโอเคสุดท้ายแล้วแต่ที่แหละใช่อ่ะโอ้แต่ผมเชื่อมันก็มีกาแฟนกเงือกเนี่ยแน่นอนอันนี้ของจริงผมก็ไปล่อเหมือนกันแบบโคตรโหดแค่15นาทีล่อไป100แก้วแล้วอ่ะเออมันเจอแน่นอนคราวนี้มันก็เลยเกิดความไม่บาลานซ์ใช่ไหมภาษาโดตาเรียกว่าอิมบาลานซ์มากๆเพราะว่าไอ้คนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งแบบมันกลายเป็นนรกของอีกคนหนึ่งไปเลยเพราะว่าในแน่นอนเจ้าของร้านเนี่ยชอบดิเพราะคุณไม่ต้องทำไงคุณจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมงรายเดือนรายวันแล้วแต่ว่าขายมากขายน้อยเนี่ยเขาอาจจะไม่คุณไม่ต้องจ่ายเยอะขึ้นเออใช่หรือต่อให้พูดว่าคุณแบ่งกำไรจากจำนวนแก้วให้เขาก็ตามก็กำไรมากขึ้นคุณก็แบ่งให้เขาได้มากขึ้นมันเท่ากับว่าคุณแบบคุณได้เพิ่มขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมคุณมีแต่บวกใช่ใช่แต่ในขณะเดียวกันสำหรับคนชงเนี่ยสาหัสนะครับต้องคุณต้องขายให้ได้ชั่วโมง300แก้วเนี่ยใช่แล้วเราคิดดูว่ามือไม่หยุดเลยนะคุณคิดดูว่า10นาที300แก้วอ่ะเออโหดมากนะ60นาที300แก้วนี่คือแก้วนึง5แก้วต่อนาทีอ่ะทำไงอ่ะโอ้โหบาริสต้ากี่คนใช่ไหมคุณต้องใช้จำนวนคนเท่าไหร่เนาะ5แก้วต่อนาทีหมายถึง1แก้วใช้เวลา12วินาทีนะเร็วกว่าซึ่งเอาจริงไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอาจจะต้องเป็น2เครื่องอะไรเงี้ยใช่มี2เครื่องถ้าคุณขายได้ชั่วโมง300แก้วคุณก็ลงทุน2เครื่องแหละมันคงต้องเป็นอย่างนั้นนะ 2-3 เครื่องแหละ 2-3 เครื่องอย่างไรก็ตามเนาะต่อให้คุณมีกี่เครื่องก็ตามเนาะก็ต้องมีบาริสต้าเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าผมชงกาแฟแก้วนึงนี่ต้องมี10นาทีนะรอเครื่องอุ่นรออะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่เราไม่เป็นไรไงผมชงอยู่บ้านอะสโลบาร์ไงคุณใช่ไม่มีออเดอร์ด้วยใช่ป่ะไม่ต้องรีบไงไม่ต้องลูกค้าไม่คอโต๊ะไงไม่มีลูกค้าคอโต๊ะไม่มีลูกค้าเอาเร็วพี่ออฟฟิศผมจะหมดเวลาพักแล้วบอกพี่พี่ไรเดอร์ก็รออยู่เอาลูกค้ารอแล้วครับเนี่ยลูกค้าโทรแล้วเครียดนะโอ้แล้วคิดดูว่ามันกลายเป็นความเครียดขนาดไหนเนาะยิ่งงานบริการแล้วเป็นงานใช้ฝีมืออีกอะก็ยิ่งเครียดคูณ2ใช่ป่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราต้องจัดการอะไรสักอย่างซึ่งการจัดการอะไรสักอย่างก็นำมาสู่การ optimize workflow นั่นเองครับก็ต้องบอกเป็นศาสตร์ที่ผมว่าผมคุณเจมส์เนี่ยค่อนข้างอยู่ในสายเลือดแล้วกันหลงไหลเราหลงไหลในสิ่งนี้นะเป็นมนุษย์ชอบแก้ปัญหาใช่ไหมมนุษย์ชอบแก้ปัญหาหรืออีกความหมายนึงคือมนุษย์ชอบ challenge คนอื่นมนุษย์ประเภทนี้ผมคิดว่าผมทำได้ดีกว่านี้อ่ะงั้นคุณเอาไปทำไอ้พวกที่บอกเฮ้ยผมเชื่อว่าโปรเซสตรงนี้มันน่าจะยังดีไม่พอผมทำได้ดีกว่านี้ใช่ไหมมันก็เป็นที่มาของการ optimize โปรเซสเอาไปทำเอาไปทำดิแต่พอยิ่งเอาไปทำมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็พบงานที่ยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะคุณก็เชื่อว่ามัน optimize ได้เรื่อยๆเนาะอ่ะมันก็เลยเป็นที่มานะครับว่ามันเกิดปัญหามันก็ต้องมีวิธีการแก้ปัญหาแล้ววิธีการแก้ปัญหาก็จะเรียกว่าเกิดอินโนเวทีฟมากขึ้นเรื่อย
อืมผมว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้นะก็คือมีปัญหาแล้วเราจะจัดการกับมันซึ่งเออการจัดครักบารเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โหต้องล็อกเก็ตไซด์อ่ะไม่ได้ขนาบดางนั้เนรื่นองะที่เขาเขียนเนี่ยมันเออซิมเพิลกว่าที่คิดนะมันซิมเปิลมากเเอลยอแต่ผมว่าคุณเจมแต่ก็ตค้อุงยอากัศนัยนะความแต่ต้องอาศัยความคิดนะไม่ใช่ว่าอยใชู่่ๆจะเออคุณต้องดูก่อนว่าคุณต้องเห็นปัญหาก่อนคุณต้องรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก่อนคุณถึงจะเริ่มลงมือหาวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมถูกต้องอันนี้เป็นประเด็นอเลืยนะครมับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคุณไม่รู้ตัวนะว่างานคุณมีปัญหาเฮ้ยจริงเราไๆมจ่รู้วร่าิเงราไม่รู้นะๆเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้จริงๆครับเอาง่ายๆในสิ่งที่เรากำลังจะยกตัวอย่างเนี่ยคุณเคยไปร้านกาแฟแล้วคุณเห็นแบบผงกาแฟหกตามเครื่องบอดืป่ะมเอาแค่นี้ก่อนเลยเอสาอเหตอุะไมรันเกปิรดะจมาากณอะนไีร้บ้างนะใช่เอใชอ่ใช่มันก็มีหลายๆสาเหตุเนาะเฮ้ยก็เนี่ยมันจะไปได้ไงบางทีกาแฟไม่สม่ำเสมอใช่ไหมเครื่องบดออกมาก็เกินบ้างขาดบ้างผมก็ต้องเพิ่มโดสก็ต้องชั่งให้ถูกว่ากาแฟ18กรัมเนี่ยมันเท่าไหร่จริงไหมอันนี้ก็ตวงเอไปอตวงใชม่ากดเครื่องบดไปกดเครื่องบดมาก็หกเลอะเทอะอเนืี่ยมแค่นี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่เจอเพราะว่าการที่ทําคุณแค่แบบตวงผิดไปครั้งหนึ่งอ่ะเท่ากับว่าคุณต้องเสียเวลาการรีโปรเซสใช่ป่ะรีเวิร์กเออตักเข้าตักออกอะไตรักเข้าแล้ตวักแต่ออกตักเพิ่มตักออกตักเข้าตักออกอืเนี่ยมมันก็เลยเป็นที่มาใช่ไหมแต่แล้วก็นั่งตีความมานานๆว่าการใช้โดสซิ่งคัพเนี่ยมันดูแบบเออมันเป็นเรื่องปกตินี่หว่านั่นเอแหาลงะี้ใช่ไหมใชเอ่ไหมไอโดสเอซิ่งางคี้ัพมันคืออะไรคุณเจผมขอดึงคุณแบงค์กลับมาตรงนี้ก่อนนะไอ้ที่มาที่ไปที่เราคุยเรื่องนี้นะอันนี้ผมขอคุยถึงคนที่เขาปรากฏในบทความนี้ซะหน่อยละกันนะครับเออคนเขียนบทความนี้นะจริงๆเขาเป็นจาร์นาลิสต์นะครับเป็นแบบคนเขียนอาร์ติเคิลในเว็บ Perfect Daily Grind นี่แหละเขาชื่อนิวนามสกุลเขาอ่านยากมากเลยผมพยายามเสิร์ช pronunciation แล้วผมไม่แน่ใจว่าจะอ่านถูกหรือเปล่าอ่านนิวโซเก้อืมเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับคุณลิลลี่โดมิงเกสนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการนะครับเมนเจอร์ของร้านชื่อ Bad O Coffee Roaster ซึ่งมี3สาขาอยู่ในเนวาดาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขียนอยู่ในบทความเฉยๆก็ใครจะไปกินก็แล้วแต่ใช่ครับนะครมัาบบอกด้วยนะแล้วก็ไปคุยกับอีกคนหนึ่งนะครับคุณแดเนียลเมอร์ฟี่นะครับเป็นฟาวเดอร์แล้วก็เป็น CEO ของอีกธุรกิจหนึ่งนะเขาชื่อ Black Fox Coffee นะอยู่ในบรุกลินนิวยอร์กซึ่งแน่นอนนะนิวยอร์กใช่ไหมก็จะมีความยุ่งๆเออนี่แหละทีนี้ก็เลยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยรัชอาวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแน่นอนคือก็หลายๆครั้งก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับทั้งสองที่เนี่ยโอ้โหแบบคือแทบไม่มีเวลาหายใจนะรัชอาวของนิวยอร์กนี่ผมคิดว่าน่าจะโหดร้ายกว่ารัชอาวของกรุงเทพนะเออหรืออย่างน้อยที่สุดน่าจะพอๆกันนะฮะอืมนั่นแหละเขาก็เลยเหมือนก็ไปคุยกันว่าแล้วเป็นยังไงบ้างก็เขาก็ในบทความก็พูดถึงเรื่องบรรยากาศโอ้โหไม่มีเวลาหายใจเลยคุณแดเนียลเมอร์ฟี่นะก็บอกว่าเนี่ยเรามีครัวด้วยพอมีครัวนะคุณเอ้ยโอ้โหมันไอ้ขายได้เยอะก็ดีแต่ว่ามันโอ้โหมันยุ่งมากเลยมันไม่ไหวนะครับเออแน่นอนเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นปัญหานะครับนะทั้งสองสามท่านที่นั่งคุยกันอยู่นี่เขาก็รู้สึกแล้วว่าเออเนี่ยสิ่งนี้เป็นปัญหาเอาทีนี้เราทำยังไงนะครับเออเขาเลยบอกว่าแน่นอนไอเดียที่เขาเสนอก็คือ optimize workflow สิเอออืมซึ่ง optimize workflow ก็แน่นอนเป็นของชอบนะของชอบเราสองคนอยู่แล้วก็เลยใช่เอามาเล่าให้ฟังเนาะว่าเขา optimize workflow ยังไงบ้างอ่ะแบงค์เชิญต่อเลยเรื่องได้เล optimize ย workflow เพราะจริงๆแหละที่คุณเจมเล่ามานะมันเกิดเป็นความแบบทําให้บริษัทของเพียร์สเขาเลยคิดว่าเขาควรจะพัฒนาอะไรบางอย่างให้คนทํางานเขามีความสุขเพราะถ้างานคนสําราญงานก็สําเร็จนะก็เป็นคลาสสิกคลาสสิกเป็นคลาสสิกเวิร์ดมากขอให้คนเรามีความสุขอะงานมันก็จะดีมันก็แบบแล้วอย่างนี้จะทํายังไงดีคราวนี้ก็จะมีคนอีกคนที่คุณเจมบอกนะฮะก็คือคุณทอมบอมฟอร์ดแต่คนนี้ก็เป็นคอฟฟี่ดีเรคเตอร์นะครับของ Back for Coffee เนี่ยเขาบอกเฮ้ยจริงๆเขาเริ่มจะใช้โดสซิ่งคัพโดสซิ่งคัพเนี่ยคืออะไรมันคุณนึกถึงคล้ายๆโอ่งขนาดเล็กได้ปะเออโอ่งคือขเอนาดางเลี็้กมถ้าากสำหรับใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตอนนี้หรืออยๆู่หน้าสมาร์ทโฟนตอนนี้เสิร์ชคำว่า dosing cup เลยก็นั่นแหละครับคือตามนั้นแต่ใชว่่าไอเดียผมก็นั่งคุยกับคุณแบงค์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของที่ปกติโฮมบรูเวอร์หรือคนที่ชงกาแฟกินที่บ้านเนี่ยอย่างผมมีเนี้อยยูไ่ม่ไแดล้้ใชว้เพราะว่าเราไม่รีบไงใช่ไม่เรามไีม่รไมี่บมีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วเออเราไม่รีบเราไม่รีบแต่ว่าไอลักษณะการทํางานของเออถ้าใครเคยไปร้านกาแฟอาจจะเคยเห็นภาพประมาณนี้คือเขาจะเอาพอร์เตอร์ฟิลเตอร์มาชั่งกดปุ่มแทร์ทีหนึ่งแล้วก็เอาพอร์เตอร์ฟิลเตอร์นั่นแหละไปจ่อใต้เครื่องบดไฟฟ้าแล้วก็บดกาแฟลงใส่พอร์เตอร์ฟิลเตอร์โดยตรงอืมเสร็จปุ๊บก็เอากลับไปชั่งบนตาชั่งแล้วก็ชั่งก็จะชั่งกาแฟที่บดมาได้ใช่ไหม
ถ้าเกินเขาก็บทเพิ่มเอ้ยถ้าขาดเขาก็บทเพิ่มเพถ้ิา่เมกินเขาถ้กา็เกติันดอก็อกอืมนะส่วนใหญ่น่าจะเจอภาพประมาณนี้ปัญหาเรื่องนี้คืออะไรคือเวลาคุณบดตรงๆใส่พอตเตอร์ฟิลเตอร์ประเด็นหนึ่งคือพอตเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยมันถูกดีไซน์มาให้มันพอดีกับกาแฟที่ปริมาณหนึ่งแล้วก็มันไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เอาโดซิ่งริงหรือไม่ได้เอาอะไรรองเนี่ยมันจะพอดีขอบเลยขอบมันก็พอดีพอตเตอร์ฟิลเตอร์อ่ะมอันืมพอตเทเบิลฟิลเตอร์อ่ะคุณมันเออพอก็เทมเีบิแนลวโน้มสูงมากว่าไอ้ระหว่างที่คุณยกไปยกมาตักเข้าตักออกเนี่ยผงกาแฟมันจะหกแน่นพออนหกก็เป็นเวสก็เปลืองใช่ไหมใชก็่คุณก็ต้องมานั่งเช็ดอีกไอ้นั่นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองก็คือระหว่างที่คุณเอาไอ้เอาเครื่องพอตเตอร์ฟิลเตอร์ไปเข้าที่หัวชงแล้วกำลังสกัดกาแฟอยู่เนี่ยคุณอาจจะเตรียมช็อตต่อไปก็ได้แต่เกิดอะไรขึ้นคุณบดไม่ได้ไงเพราะพอตเตอร์ฟิลเตอร์ที่จะมาลองกาแฟมันอยู่ในหัวชงอืมมันก็เลยมีโอเคมันก็เลยมีคนเสนอครับไอเดียสำหรับแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือ dosing cup นั่นเองถ้าเสิร์ช Google แล้วเห็นหน้าตาแล้วยังไม่เข้าใจวิธีใช้ก็คือ dosing cup คือของที่คุณเอาไปลองผงกาแฟแล้วมันจะคว่ำลงไปบนพอตเตอร์ฟิลเตอร์58มิลได้พอดีขอบเป๊ะอืมไอเดียมันซิมเปิลมากเลยนะเข้าใจง่ายมากๆเลยคือบดกาแฟแทนที่คุณจะบดใส่พอตเตอร์ฟิลเตอร์โดยตรงอ่ะบดใส่ไอโถนี่ก่อนแล้วโถเนี้ยไปคว่เออำใส่พอตเตอร์ฟิลเตอร์คุณใช่แล้วก็ไอการเค็มของโถนี้จริงก็มีหลายยี่ห้อเนาะอันเราก็ไปดูยี่ห้อหนึ่งมาคือเขาจะทําให้โถพิเศษขึ้นก็คืออาจจะเคลือบสารอะไรบางอย่างเพื่อทําให้พาร์ติเคิลอ่ะมันไหลได้เร็วทำให้ผงกาแฟไม่ติดอะไรอย่างนี้เนอะเออก็จะไม่อยู่ข้างในเลยคราวนี้คุณก็ไม่กังวลเรื่องการหกแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าโฟลว์ของคุณก็จะเร็วขึ้นใช่ปะใช่ไหมสู้เอปัญอหาด้วยไซแอนซ์นะคุณอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็คืออีกหนึ่งในการแบบ optimize ใช่ไหม workflow ที่ทําให้ดีขึ้นเออหรือตัวอย่างที่สองนะอย่างเช่นการสตรีมนมแล้วกันเออคุณเจมก็รู้ใช่ป่ะว่าลาเต้ครับปูชิโน่หลายๆอย่างเนี่ยคือมันใช้การสตรีมต่างกันเพราะว่าคาปูเนี่ยมันต้องการฟองใช่ป่ะลาเต้เนี่ยมันต้องการแค่แบบนมอุ่นอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไอตัวจักเนี่ยไอเหยือกไอโถเนี่ยแค่อันเดียวแสดงว่าคุณก็ต้องแบบเอ้ยคนนี้สั่งลาเต้โอเคนั่งเดี๋ยวสตรีมแบบนี้คนนี้สั่งคาปูชิโน่เดี๋ยวไปสตรีมแบบนึงคนนี้สั่งแฟตไวท์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ใช้อันเดียวกันได้หรือบางคนอาจจะพิเศษก็ทำไปกันใหญ่ใช่ไหมเขาเลยบอกเฮ้ยเพื่อให้มันออพติไมซ์เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแยกไปเลยของใครของมันใช่ป่ะถ้าคุณออเดอร์เยอะจริงก็แสดงว่าสมมใชต่ิไหมเออง่ายสุดคือทำเป็นสีก็ได้ใช่ไหมครับก็เอาแบบวิชวลคอนโทรลเข้ามาใส่ว่าเออถ้าเป็นแบบพิเชอร์สีนี้คุณทำลาเตส้ำหรนัะบสำหรับ texture นี้นะเออใส่นมปริมาณเท่านี้สตรีมด้วยวิธีอย่างนี้นใชะ่หรือเทคแบบเออจักอีกสีหนึ่งพิเชอร์อีกสีหนึ่งก็อีกสีนึงแค่นี้ก็ทำให้โฟลว์มันง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ต้องมาสตรัคเกิลกับการที่ต้องมานั่งสตรีมนมเพื่อเมนูนมที่ต่างกันแค่นี้เดียวเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการ optimize workflow ได้ใช่ป่ะเออผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจหรือจแรมิ้งกระทจัร่ิงงโพซิเจอร์อย่างหนึ่งอันนี้จริงๆผมก็ได้ความรู้จากตรงนี้นะน่าสนใจคำว่า clean as you go เอออันนี้ไหนคุณเจมลองเล่าเราอ่านพร้อมกัน clean as you go นี่มันคือคอนเซปต์ของไอ้ clean as you go เนี่ยจริงๆเนี่ยบทความ perfect daily grind เนี่ยเป็นบทความของเว็บเมกานะแต่ว่า clean as you go เนี่ยเขาก็พอไปดูเนี่ยมันเป็นเหมือน safe method ของทางฝั่ง UK ครับของฝั่งอังกฤษเนาะคือเขาก็ประมาณว่าแบบเป็นเหมือนกับ clear and clean as you go คือหมายถึงระหว่างที่คุณทำงานอยู่ก็ให้คิดเรื่องความสะอาดคิดเรื่อง process ความสะอาดไปด้วยเช่นเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นคุณมีของแพ็กเกจใส่ลังมาปุ๊บก่อนหน้าที่คุณจะเอาอาหารหรือเอาอะไรเข้าไปในห้องครัวเนี่ยให้คุณเอาเฉพาะของที่อยู่ข้างในไปคุณอย่าเอาลังเข้าไปเพราะอะไรเพราะลังอาจจะสกปรกแต่คือการที่คุณพยายาม integrate work integrate process ตรงนี้เนาะเนี่ยอ่ะอย่าเอากล่องลังเข้าไปอ่ะหรืออย่างเช่นคุณมีของสดอันนี้สำหรับร้านที่ทำครัวทำอะไรอย่างนี้เนาะคุณมีของสดเอ้ยแพ็กเกจของของสดเนี่ยมันไปแตะโดนส่วนไหนของซิงค์หรือเปล่าของพื้นผิวที่คุณจะใช้ทำงานหรือเปล่าถ้าแตะล้างทันทีฆ่าเชื้อทันทีอย่ารออย่างเงี้ยทำอาหารเสร็จปุ๊บมีอุปกรณ์การครัวอะไรที่คุณต้องใช้อย่าหมักหมมไว้ให้ทำความสะอาดทันทีซิงค์เซิงอะไรพวกนี้คือเรื่องของเรื่องคือทันทีทําระหว่างที่คุณทำโปรเซสอื่นไปด้วยเนาะมีอะไรหกให้คุณเช็ดให้เรียบร้อยและฆ่าเชื้อทันทีอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับคือ clean as you go นั่นแหละก็นั่นแหละครับก็คือตรงตัทวำไปคิดไปเรื่อยๆนะใช่ไหมเออแต่คราวนี้มันก็เลยเป็นที่มานะครับว่า
อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าบางทีเราก็ยังไปเจอแบบกาแฟที่มันหกอยู่ในตัวเครื่องบดอยู่เลยอ่ะใช่ซึ่งอันนี้ผมคุยกับคุณแบงค์นะว่าแน่นอนแหละคือไอเราจะ implement อย่างเงี้ยเจ้าของร้านอ่ะชอบไอเวลาคุณทำนโยบายอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบแจ๋วมันดูเซ็กซี่ใช่ไหมคำศัพท์ผู้ท่านผู้ว่านะ เออมันดูแบบโหแจ๋วว่าสุดเท่เลยแต่ถ้าคุณไม่มี roasting cup ให้เขาอ่ะเป็นความลำบากของบาริสต้าไหมแบบเฮ้ยทำช็อตหนึ่งอ่ะก็ต้องมาเช็ดทีหนึ่งอ่ะเพราะมันหกทุกช็อตอ่ะ ใช่เรียกว่ามันหกกับทุกช็อตเป็นไปได้แล้วเนาะใช่ไหมมันต้องหกทุกช็อตอ่ะมันก็แบบกระจุกกระจิกเขาก็กลายเป็นว่าเออมันก็เพิ่มงานให้เขาโอ้ยยุ่งอย่างอื่นก็ยุ่งอยู่แล้วเจ้านายยังอยากจะแบบเฮ้ยไม่ได้ต่อไปนี้ผมไปเรียนมาแล้วคุณต้อง clean as you go แบบโอ้ยพี่ใช่ถ้าสุมันดๆก็บอกเออมึงมาทำเองเลยไหมใช่ไหมมันก็ได้กลายเป็นอีหลอกนั้นไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาพร้อมกับการซัพพอร์ตเนาะอย่างที่คุณเจมว่าใช่เราก็อาจจะ implement clean as you go ไปพร้อมกับการให้อุปกรณ์อย่างเช่นตัวdosing ใช่ป่ะเออตัว dosing cup ไปด้วยอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนเป็นว่เรืา่องจำเป็นเนาะเออ dosing cup คุณนำ6คุณช่วยคีย์เลยนะก็อย่างนี้คนก็จะแบบโอเคได้ก็เราก็mistake ผิดพลาดจากเราเองเงี้ยเนาะเออเรากน็ต้องนี่คือเราเตรียมอุปกรณ์ที่สะดวกได้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือใน rush hour นอกเหนือจากเรื่องที่คุณพยายามจะ optimize การทำงานให้เร็วแล้วเนี่ยไอประเด็นสำคัญเรื่องนึงเลยก็คือที่คุณ manage ได้ยากก็คือเรื่องคนเนาะเพราะว่าลูกค้านั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของคนทำงานเราด้วยเนาะใช่ในบทความก็เขียนเหมือนกันว่ามันมีเรื่องของความเครียดนะความกดดันจากการทำงานถูกครับใครที่เคยทำงานโดยมีเดดไลน์จี้ตูดอาจจะรู้สึกอารมณ์ประมาณอย่างนี้ได้นะแต่เนี้ยคุณคิดดูว่าคุณเจอคุณปั่นงานสู้เดดไลน์ทุกวันอะวันละชั่วโมงอะเป็นอย่างน้อยนะในช่วงรัชอาวไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หายใจเลยอย่างเงี้ยบอกโหยคุณจะทนได้นานสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ล่างล่างคุณก็จะแหลกก่อนนะครับไม่ล่างก็ใจบางทีนี่ใช่ไหมลูกค้าก็ด่าโอ้ยไม่ช้าอย่างนี้ร้านนี้อะไรเงี้ยโอ้ยรอมาตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ทำไมไม่มีใครมาจัดการอะไรเลยไม่พี่สั่งไปแล้วนะคนนี้มาก่อนคนนั้นแซงคิวอันนี้นะความเครียดจากการทำงานนะครับก็จะเกิดขึ้นกับบาริสต้าเกิดขึ้นกับคนทำงานนะใช่แล้วครับยังไม่รวมถึงเคสแบบเครื่องเสียของหมดอะไรอย่างนี้โอ้โหอันนั้นก็อีกหลายช็อตเลยนะแต่ว่าหลายๆอย่างนะครับอันนี้เขาก็เลยก็คุยกันเรื่อง process ตรงนี้เหมือนกันว่าแล้วทำยังไงอ่ะแน่นอนไอ้ปัญหาที่แก้ง่ายที่สุดคืออาจจะเป็นปัญหาที่คุณโยนตังค์เข้าไปแล้วจบอ่ะครับต้องการ optimize process ให้เร็วหรอก็ไปซื้อไปรู้สิชั้นวางหรืออุปกรณ์อะไรที่มันจะเรียงลำดับกันได้ตึ๊ก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 คุณจะได้หยิบเป็น station ไปตึ๊ก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 ตาม process เนาะอยากให้ลดเวสหรออันนี้ไงซื้อ dosing cup สิซื้ออุปกรณ์เพิ่มสินี่นั่นโน่นเนาะใช่แล้วครับคนไม่พอเหรอเราสนใจจ้างคนเพิ่มในช่วง rush hour ไหมหรือยังไรหรือแบบมันมีกะเอามาชนกันช่วง rush hour พอดีก็ได้คนเพิ่มเครื่องทำงานได้ไม่ดีเอ้ยถ้างั้นเราแบบ maintenance บ่อยขึ้นไหมเลือกซื้อเครื่องที่มีอะไรดีความ stable ความเสถียรสูงขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไอ้พวกเนี้ยแน่นอนคือเอาเงินแก้ได้เอาบอกว่าแก้ง่ายก็จริงอันนั้นคือแก้ง่ายถ้าคุณมีเงินเนาะแต่ไอ้ที่แก้ยากไอ้ที่แก้ยากจริงก็คือเรื่องคนเนาะใช่แล้วครับจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆในวงการ HR เนาะว่าใช่ครับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทคือคนครับทรัพยากรมนุษย์แน่นอนเพราะมนุษย์เป็นคนขับเคลื่อนองค์กรนะครับเช่นเดียวกันเรา optimize process ไปแล้วเนาะตอนแรกสิ่งที่เราบอกก็คือการ optimize process มันง่ายมากเพราะ process เนี่ยมันไม่มีความรู้สึกและ process มันก็ไม่ได้เป็นการรับอะไรจากภายนอกเลยเนาะแต่สิ่งที่คุณต้อง manage ที่ยากกว่าเดิมคือแล้วจะ manage stress ของบาริสต้าคุณยังไงมากกว่าใช่นะชีวิตประจำวันของเขาก็จริงๆอ่ะอย่างที่คุณเจมว่าเลยคือค่อนข้างแบบ pressure มากๆอยู่แล้วแค่ customer ทำงานแล้วมีคนมาเร่งที่ไม่สนุกเออแค่มาหน้างอใส่แบบทำปากจื้อๆอย่างเงี้ยคุณใจคุณก็เสียแล้วป่ะใช่ไหมเราก็แบบแล้วเราก็คนบริการอีกไปด่าลูกค้าว่ากูรีบอยู่นี่ไงเหมือนก็ไม่ได้อีกใช่ไหมมันโอ้โหมันอึดอัดนะร่างกายจิตใจนะคนทำงานบริการนะคนใช่ใช่แล้วก็เลยคุยในบทความก็เลยถามว่าแล้วร้านอ่ะร้านช่วยเขายังไงนะครับใช่อันหนึ่งที่ผมคิดว่าon point และน่าสนใจมากๆเนาะแน่นอนการซื้อของดีๆให้เขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าชีวิตมันสะดวกเนี่ยแน่นอนอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กคนไม่พอจ้างคนเพิ่มดิเครื่องไม่พอซื้อเครื่องดิใช่ไหมใช่ของอันนี้ใช้ดีเหรอซื้อมาดิใช่ไหมแต่อีกอันที่ผมคิดว่าไม่เสียตังค์แต่ว่า
เรามองจากมุมลูกค้าแล้วรู้สึกว่าเออว่ะจริงๆมันเป็นของที่เราอยากได้เหมือนกันคือการอินฟอร์มเนาะการบอกลูกค้าใชว่า่คุณต้องรอหน่อยนะใช่ใช่ซิมเพิลมากเลยนะแต่ว่าเช่นกันเพราะว่านี่เพิ่งคุยกับคุณแบงค์ใช่ไหมคุณแบงค์ว่าพอมีนี่เพิ่งออกไปกินข้าวแล้วต้องรอข้าวแล้วไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ลูกค้าแล้เวซ็งร้านนะก็ไม่บอกด้วยเอคืออรู้แหละว่าร้านยุ่งแต่ว่าเอ๊ะเราคาดหวังอะไรได้อะเราต้องรอนานเท่าไหร่เราจะตัดสินใจยังไงว่าเราจะกินเราจะไม่กินหรือเราจะยังไงใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก manage อย่างแรกก็คือซัพพอร์ตเครื่องมือให้เขาได้อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะตัว dosing ring หรือคุณอาจจะไปเพิ่มตัวจั๊กตัวนู่นตัวนี่ไปออเอโตเมอติกแทมเปอร์มเนิาละซิมเมอร์แต่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรเซสในการทำให้แบบลูกค้าของคุณเนี่ยจะรู้สึกดีกับการทำงานของคุณเนาะอาจจะไม่ต้องรู้สึกดีมากก็ได้แต่รับรู้ความเป็นจริงว่าเขากำลังคาดหวังอะไรกับสิ่งที่ทางร้านจะเอให้เขาอได้ในวันนี้เนาะเอออย่างง่ายที่สุดเนาะคุณเจมผมว่าหลายๆร้านอ่ะจริงๆถ้าร้านอาหารจะเห็นชัดแบบเออขอโทษนะคะลูกค้าถ้าหาเป็นเมนูนี้เนี่ยต้องใช้เวลาสิไบดห้้าเนลาทยีนนะะถ้เอาอันอนี้ต้องรอ15 นาทีนารอทียีน่ะสิบนาทีลูกค้าก็ตัดสินใจโอ้ยถ้างั้นผมไม่กินแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้บริการคุณแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคือคุณไม่หงุดหงิดจากเราใช่ใช่ไหมแตใ่ช่ถ้ไาหมคุณแบบเราก็ถือวเอ่าอเอ้ยเราพูดความจริงกับคุณน่ะคุณอาจจะหงุดหงิดที่มาเราไม่ได้กินนะแต่ว่าอย่างน้อยคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณโกหกอ่ะคุณถูกโกหกใช่ไหมเอว่าแบบอใชอ่้าวก็เข้ามาแล้วมันก็ควรจะใช้เวลา10 นาที15 นาทีซึ่งไอ้ควรจะเนี่ยอาจจะเป็นควรจะในหัวลูกค้าก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เลขที่สมผลก็ได้อ่ะเออแต่แต่ว่เขาาไม่อย่รางู้น้อยเนราะบอกเขาเลยถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยปกติอ่ะกาแฟเนี่ยมันควรจะได้ในเวลา5 นาที7 นาทีได้แล้วเออหรือเร็วกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้บอกโหคนเยอะจริงๆคิวมันยาวพี่10 นาทีไหวไหม15 นาทีพี่ไหวไหมใช่คุณมีข้อมูลก่อนตัดสินใจไงถ้าบอกว่า15 นาทีผมรอไม่ได้ครับพักผมจะหมดแล้วโอ้ยถ้างั้นก็ขอโทษด้วยนะคะก็ไว้โอกาสหน้าว่ากันใหม่ใช่อย่างน้อยที่สุดเขารู้สึกว่าเอ้ยคุณไม่ได้คิดแต่เรื่องแบบผลกําไรขาดทุนอย่างเดียวคุณพูดความจริงกับลูกค้าด้วยลูกค้าก็เอออย่างน้อยที่สุดเขาเออก็แฮปปี้เนาะเออจะด่าก็ด่าไม่เต็มปากเพราะเขาบอกแล้วไงใช่ใช่ใช่ผมว่าเนี่ยแหละครับก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณอาจไม่เสียตังค์นะแต่คุณลองไปนึกการปรับปรุงร้านนะครับว่าโปรเซสไหนที่ไม่ได้เสียตังค์แต่มันส่งผลดีกับทั้งบาริสต้าหรือพนักงานและกับลูกค้าอย่างง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่คุณเจมบอกไปคือการจัดการกับความคาดหวังของลูกค้าให้เขารู้ล่วงหน้าเลยว่าเขาน่าจะได้รับการบริการภายในกี่นาทีนใชะ่ไหมถ้าช้ากว่านั้นเอาแน่นอนเขามีโอกาสหงุดหงิดแต่ก็อาจจะคุณก็ต้องไปจัดการแล้วแหละแต่ถ้าเร็วกว่านั้นมัน beyond expectation ใช่ไหมลูกค้าก็แฮปปี้แค่นั้นเองคุณอาจจะเสียลูกค้าแค่วันนี้แต่เขากลับมาในอนาคตดีกว่าคุณได้ลูกค้าวันนี้แต่เขาด่าคุณในอนาคตแบบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรียกว่าเป็นบทความมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันพอไปนั่งอ่านผมก็นึกได้ว่าเฮ้ยหลายๆอย่างจริงมันใกล้ตัวเรานะมันก็เลยสะท้อนกลับมาการทํางานนี่แหละว่าแล้ววันนี้เนี่ยการทํางานของคุณที่ไม่ใช่บาริสต้าเนี่ยมันมีพวกนี้อยู่ไหมเออถ้าหากมันจุดประกายไอเดียนะให้คุณไปจัดการโปรเซสหรือได้แบบดูอะไรเงี้ยผมก็ว่ามันก็มีผลละหรือถ้าหากคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟหรือคุณรู้จักคนที่ทำร้านกาแฟแล้วเอาคําแนะนําดีๆเหล่านี้ไปแนะนำก็ได้ผมรู้สึกว่าพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีแล้วนะครับจริงเอครับเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะประมาณนี้เราคุยกันมาในระดับหนึ่งละเพราะฉะนั้นสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามเราต่อไปนะครับกับ Coffee Story by The Whole Coffee นะครับโอเคถ้างั้นพวกเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ